เป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะฮะจริงๆต้องพูดภาพรวมก่อนจริงๆเซสชั่นนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารเทคโนโลยีการเลือกเทคโนโลยีเพื่อจะทำให้การบริหารจัดการองค์กรดีขึ้นตัวเนื้องานเนี่ยจะเน้นในเชิงวิชาการนิดนึงนะแต่ต้องบอกว่าผลลัพธ์ตรงนี้ได้ถูกนำไปใช้จริงเรียบร้อยแล้วเวลาฟังอาจจะแบบทฤษฎีแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบขสมกทุกท่านรู้จักเนาะรู้จักขสมกไหมเคยขึ้นไหมเคยขึ้นนะทุกวันนี้ยังพึ่งพารถเมย์อยู่นะคราวนี้ประเด็นก็คือทุกคนเนี่ยบ่นจังเลยว่าเออระบบขนส่งบ้านเมืองเรามันมีปัญหาเยอะมากสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันหรือหลายประเทศทำกันก็คือเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการจริงๆคนที่จะมาพรีเซนต์เนี่ยอยู่ในหลักสูตร strategic management หลักของ strategic management คือการเลือกทิศที่จะไปอันดับแรกเลยนะฮะแล้วก็เลือกวิธีการที่บอกว่าไปทิศนี้แล้วทำแบบนี้จะดีไหมวิธีการหรือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะเลือกทิศได้ถูกทางในการที่จะหาวิธีในการตัดสินใจที่ทำให้ถูกทางก็ต้องเข้าใจภาพรวมก่อนว่าไอ้วันนี้จริงๆเรื่องที่เราอยากจะทำเราอยากจะพัฒนาในภาพรวมมันยังไงหลังจากนั้นเราลองมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เราอยากพัฒนาอยากเจริญมันดีขึ้นท้ายที่สุดขอตัดสินใจเลือกแล้วกันคราวนี้หลังจากเลือกแล้วมันก็จะมีคำถามว่ายกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเรื่องวันนี้นะฮะถ้าเลือกเทคโนโลยีนี้แล้วเป็นไงอ่ะใครๆก็พูดคำว่าเทคโนโลยีกันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องเอาให้เราคุ้นชินกันก่อนนะเทคโนโลยีกับการเดินทางคมนาคมมีอะไรบ้างฮะไม่ต้องแย่งกันครับใจเย็นๆโอ้โหตอบกันอึ้งเลยถ้าเราพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีกับการคมนาคมการเดินทางเรานึกถึงอะไรบ้างฮะรถไฟฟ้าเทคโนโลยีรถไฟฟ้าคืออะไรฮะก็ไฟฟ้าไม่น่าถามนะคือเทคโนโลยีที่ติดกับตัวรถแต่ละหนึ่งอย่างมีอะไรอีกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมระบบตั๋วใช่ไหมครับมี easy pass ที่เราเจอกันแล้วก็เป็นถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นในเรื่องของตัวพวก e-ticket มีอะไรอีกฮะมีเทคโนโลยีที่อยู่กับตัวรถเองมีเทคโนโลยีที่ให้บริการมีอะไรนะครับโฆษณาอันนั้นเป็นหลักคิดในการสร้างรายได้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการที่เอามาบูรณาการแล้วบอกว่าจะทำให้เกิดรายได้ในการขนส่งยังไงนะเทคโนโลยีอย่างอื่นมีเต็มเลยที่เกี่ยวข้องกับพวกเซฟตี้จริงๆเขาไม่ตั้งใจจะทำให้เราถ้าใครสังเกตขึ้นรถไฟฟ้าตรงสยามจะมีตัวเลื่อนปิดเปิดซึ่งไม่รู้มีทำไมโฆษณาทุกอย่างทำไปก็คือทำของเสริมเพื่อโฆษณาต่างประเทศเขาจะปิดจริงอย่าเข้าไปใกล้ของเรามันจะปิดไหมขอเข้าไปดูหน่อยสุดท้ายก็ตกลงไปนะอันนั้นเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ในเรื่องของการที่บอกว่าเกี่ยวกับคมนาคมหลักๆก็คือ1ใช้กับตัวเครื่องเดินทางเอง2เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตัวคนที่เป็นผู้รับบริการ3เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นอย่างของรถไฟฟ้าจากสุวรรณภูมิที่เข้ามาตรงมักกะสันบางครั้งก็ไม่รู้มีใครเคยขึ้นหรือเปล่านะประสบการณ์ผมก็คือนั่งมาแล้วก็มีรถไฟฟ้าหยุดให้เราชมวิวข้างทางครึ่งชั่วโมงบ้าง20นาทีนั่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าปัญหาจริงๆก็คือซอฟต์แวร์ในการที่จะจัดสรรตารางรถไฟนั่นแหละที่เป็นตัวที่มันล่มจึงทำให้การอำนวยความสะดวกมันไม่ดีนะฮะนั้นการบริหารยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีก็คือเราจะพัฒนายังไงมีอะไรที่ช่วยบ้างสุดท้ายเป็นในเรื่องของตัวเลือกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งของวิทยาลัยการจัดการข้างนอกจะมีเรื่องของตัว case study นะฮะวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของหลักสูตรน้อยหน่อยใครที่สนใจหลักสูตรนี้ก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยการจัดการได้แต่วันนี้อยากจะให้ดูว่านักศึกษาที่เขาเรียนวิชานี้แล้วเวลาเราพูดถึงแนวทางในการเลือกสิ่งดีๆมาทำให้องค์กรพัฒนาเนี่ยมุมมองของการจัดการเทคโนโลยีเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญคุณเดวิดนะฮะมกรพงษ์เล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยช่วยแชร์ประสบการณ์งานวิจัยแล้วนำผลงานนี้ตอนจบนะช่วยเล่าให้เขาฟังด้วยผลลัพธ์นี่เอาไปช่วยขสมกยังไงเอาไปช่วยในการรันแคมเปญยังไงเชิญครับผมขอเสียงตบมือหน่อยครับครับผมขอบคุณอาจารย์ภูมิพรครับผมมีชื่อว่านายเดวิดนะครับผมเป็นนักศึกษาปโทของมหาวิทยาลัยการจัดการและมหิดลครับทีนี้วันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อที่มีชื่อว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้ระบบเทคโนโลยีระบบ
ระบบเทคโนโลยีมาโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับเคยมีประสบการณ์ในการขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์ทั้งไทยและต่างประเทศใช่ไหมครับทีนี้พอผมพูดคำว่าทั้งไทยและต่างประเทศไปผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านนะครับมีภาพในหัวแล้วว่ารถเมล์เมืองไทยกับรถเมล์ต่างประเทศนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่อาจารย์ต้นได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับในเรื่องของรูปลักษณ์ของรูปของรถเมล์นะครับที่ใหม่กว่ามีความสะอาดกว่าและโมเดิร์นกว่ารวมไปถึงระบบเทคโนโลยีนะครับทีเนี้ยคำว่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบัตรที่เข้ามาช่วยให้เรารู้ว่ารถเมล์ตอนนี้จะมาอยู่ตอนไหนซึ่งจะมีระบบ BMS BAS เข้ามาเกี่ยวข้องเสียดายมากที่คลิปเปิดดูไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของตัวงานวิจัยกันเลยดีกว่าครับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในกรุงเทพนะครับการจะทำให้ระบบเหล่านี้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับทีนี้เรามาดูว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยรถไฟนะตัวรถไฟนะครับรถตู้พี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับแท็กซี่และเรือเร็วนะครับและยังมีระบบรถไฟฟ้าที่สำคัญก็คือระบบของตัว BTS MRT และรถเมล์ของขสมกนั่นเองนะครับผมทีนี้จากกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับมีผู้ใช้ระบบรถโดยสารประจำทางเป็นอัตราส่วนถึง 86% นะครับข้อมูลนี้มาจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรสนขนะครับในปี2556ครับในขณะที่ระบบรถไฟฟ้าเช่น BTS หรือ MRT นะครับมีผู้ใช้โดยสารอยู่แค่ 8% เท่านั้นเองครับผมโอเคครับทีนี้นะครับเรามาดูนะว่ารถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางของขสมกนะครับประกอบไปด้วยรถประเภทไหนบ้างนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 3,509 คันครับประกอบไปด้วยรถล้อหรือรถธรรมดาเนี่ย 1,650 คันนะครับและเป็นรถแอร์หรือรถปรับอากาศเนี่ยครับ 1,850 คันครับทีนี้เรามาดูว่าจำนวนตั๋วโดยสารที่ถูกให้บริการไปเมื่อปี2556นะครับมีจำนวนถึงนะครับ598ล้านใบนะครับนั่นหมายความว่ามีผู้ใช้บริการรถโดยสารของขสมกเองถึงกว่า600ล้านครั้งเลยนะครับทีนี้นะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางขสมกเองนะครับทางขสมกเองก็มีโครงการที่จะนำตัวเอาระบบเก็บบัตรโดยสารอัตโนมัติเข้ามาติดตั้งนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางขสมกเองครับผมทีนี้เรามาดูว่าระบบเก็บตั๋วโดยสารอัตโนมัติเนี่ยมีอะไรมีหน้าตายังไงบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจำทางนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ตามป้ายรถเมล์นะครับแล้วจะมีในส่วนที่เราเรียกว่า back end นะครับคือตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามอู่รถยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบ clearing คือระบบชำระดุล นะครับที่ไว้ใช้ชำระหาค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของพวกเรานะครับผมทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบสำคัญที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจำทางจริงๆนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะนะครับหรือเรียกว่า validator นะครับก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับที่เราจะต้องเอาตัวบัตรเนี่ยไปทาบไว้เพื่อให้เครื่องตัวนี้หักเงินจากตัวบัตรของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของแผงควบคุมสำหรับคนขับรถหรือเรียกว่า driver console นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณจากทาง headquarter ว่าหากเกิดกรณีว่ารถโดยสารคันนี้จะต้องเปลี่ยนเส้นทางขึ้นมาปั๊บทางคนขับจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับและในส่วนของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือเรียกว่าบัตรสมาร์ทการ์ดนั่นเองครับทีนี้ปัญหาที่นำไปสู่คำถามในการวิจัยนะครับเพื่อศึกษาว่าเพื่อลดการต่อต้านเทคโนโลยีจากผู้ใช้บริการนะครับเราควรทราบถึงระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้เทคโนโลยีครับผมข้อที่2นะครับคือปัจจัยใดบ้างนะครับที่สามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบเก็บตั๋วโดยสารอัตโนมัติได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับข้อที่3นะครับเข้าใจลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้รถโดยสารประจำทางครับผมผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับคือทำให้เราทราบถึงความตั้งใจในการใช้ของผู้ใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อที่2นะครับทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้ครับข้อที่3ครับการนำข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่ว่าจะเกิดบัตร Common Ticket หรือบัตรตั๋วร่วมในอนาคตอีก3ปีข้างหน้าครับ
ีนี้เรามาดูในว่ากรอบแนวคิดในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับใช้กรอบแนวคิดที่มีชื่อว่าทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีครับหรือที่เรียกว่าแทมนะครับโดยทฤษฎีนี้กล่าวเอาไว้ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้ยอมรับและใช้เทคโนโลยีและมีแนวโน้มที่จะใช้อย่างไรครับโดยจะมีปัจจัยทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับขอเริ่มจากปัจจัยแรกนะครับก็คือ perceived usefulness นะครับหรือเรียกว่าการรับรู้ประโยชน์นะครับหมายถึงระดับที่ผู้ใช้บริการเชื่อว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการชำระเงินชำระค่าโดยสารนะครับจะมีผลโดยตรงกับตัวทัศนคตินะครับ perceived ease of use นะครับคือความง่ายในการใช้งานนะครับแปลได้ดังนี้ครับคือระดับที่ผู้ใช้บริการเชื่อว่าเทคโนโลยีมีความง่ายในการใช้งานสามารถนำไปใช้งานง่ายโดยไม่ต้องพยายามมากครับจะมีผลกับการรับรู้ประโยชน์และทัศนคติครับ attitude toward using นะครับคือระดับทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทคโนโลยีครับผม behavioral intention นะครับคือพฤติกรรมหรือความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานครับพอลูกค้าเกิดความตั้งใจใช้นะครับก็จะนำไปสู่การใช้จริงครับทีนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับระบบชำระค่าโดยสารประจำทางนะครับอาจจะไม่มีในส่วนของเรื่องรถเมล์โดยตรงนะครับแต่ทีนี้ด้วยงานวิจัยอื่นที่ไปศึกษามาอย่างในเรื่องของ ETC หรือระบบ Easy Pass นะครับที่ใช้อยู่บนทางด่วนนะครับก็จะมีปัจจัยพื้นฐานเหมือนตัวของทฤษฎีทำนะครับแต่ทีนี้จากการศึกษามาผมคิดว่าปัจจัยเพียงแค่4หรือ5ปัจจัยมันยังไม่เพียงพอจึงได้เพิ่มปัจจัยเข้าไปอีก4ปัจจัยนะครับนั่นก็คืออิทธิพลทางสังคมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับความเชื่อมั่นในระบบนะครับและการรับรู้ความเสี่ยงและความปลอดภัยครับจึงทำให้รูปแบบสมการออกมาเป็นดังนี้ครับเพื่อศึกษาดูว่า7ปัจจัยที่เราได้กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยจะมีปัจจัยใดบ้าง นะครับที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับและในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้นะครับใช้การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครับเราจะมาดูในส่วนถัดไปครับแบบสอบถามหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนในส่วนแรกคือข้อมูลของตัวบุคคลนะครับส่วนที่2คือข้อคิดเห็นที่มีต่อแต่ละปัจจัยนะครับโดยมี8ปัจจัยและ3ข้อรวมกันเป็นแล้ว24ข้อครับเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำแบบสอบถามขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อมูลที่แม่นยำและชัดเจนขึ้นผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามนี่ครับไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพื่อให้ตรวจสอบแบบสอบถามให้มีข้อคำถามที่กระชับรัดกลุ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นได้ทำการทดลองแจกกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง30คนนะครับเพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือได้นะครับโดยใช้ค่าคอนบักอัลฟาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับโดยจะต้องมีค่าคอนบักอัลฟาเกิน 0.7 ขึ้นไปครับปรากฏว่าทุกปัจจัยนะครับมีค่าสมมติคอนบักอัลฟาเกิน 0.7 ทุกปัจจัยครับนี่คือภาพที่ผู้วิจัยได้ไปลงพื้นที่ทั้งหมด32เขตจาก50เขตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อให้กระจายแบบสอบถามไปทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้ได้ข้อคำถามหรือข้อคิดเห็นที่หลากหลายนะครับจากนั้นพอได้ข้อมูลหรือแบบสอบถามเก็บเรียบร้อยใช่ไหมครับก็จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ5ตัวนะครับขอไปตัวแรกเลยครับก็เป็นสถิติเชิงพันธนานะครับก็กลุ่มประชากรส่วนใหญ่นะครับมีเพศหญิงนะครับจำนวน344คนคิดเป็นร้อยละ 86% นะครับกลุ่มประชากรส่วนใหญ่นะครับมีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับจำนวน225คนคิดเป็นร้อยละ 56.3% ครับกลุ่มประชากรส่วนใหญ่นะครับมีระดับการศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน144คนคิดเป็นร้อยละ 36% นะครับกลุ่มประชากรส่วนใหญ่นะครับมีอาชีพเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับจำนวน225คนคิดเป็นร้อยละ 56.3% ครับและกลุ่มประชากรส่วนใหญ่นะครับมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทนะครับจำนวน219คนคิดเป็นร้อยละ 54.8 ครับทีนี้เรามาดูว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยที่เราได้ลงแบบสอบถามมานะครับค่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดก็คือการรับรู้ประโยชน์ครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 นะครับและในขณะที่ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดก็คืออิทธิพลทางสังคมครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 ครับจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์องค์ประกอบครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดจำนวนข้อคำถามและรวมกลุ่มข้อคำถามให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปัจจัยใหม่ที่ผ่านการสกัดนั้นจะต้องมีค่าลักษณะเฉพาะหรือค่า agent value ที่มากกว่า1ครับจาก7ปัจจัยที่ผ่านการสกัดนั้นจะเหลือเพียงแค่5ปัจจัยดังนี้ครับอิทธิพลทางสังคมครับ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ประโยชน์นะครับการรับรู้ความเสี่ยงและความปลอดภัยครับความง่ายต่อการใช้งานครับและสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานครับจากนั้นจึงทำให้กรอบแนวคิดหลังงานวิจัยเปลี่ยนไปดังนี้ครับเพราะตอนแรกเรามีเจ็บปัจจัยแล้วเราจะดูว่าเจ็บปัจจัยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้หรือเปล่าจากหลังจากการสกัดปัจจัยเหลือเพียง5ปัจจัยจึงทำให้ Revised Framework เป็นดังนี้ครับจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้โดยใช้ค่าสัมมาสิทธิ์คอนบัคอัลฟาเช่นเคยครับทีนี้ก็เพื่อดูว่าปัจจัยใหม่ที่ผ่านการสกัดนั้นมีค่าสัมมาสิทธิ์คอนบัคอัลฟาเกิน 0.7 หรือเปล่าโดยปรากฏว่าทุกปัจจัยมีค่าสัมมาสิทธิ์เกิน 0.7 ทุกปัจจัยครับและจากนั้นจึงมาวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระนะครับโดยกล่าวโดยรวมได้ว่าความตั้งใจในการใช้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทุกปัจจัยนะครับแต่ในปัจจัยที่มากที่สุดก็คือทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ครับจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์การตรวจถอยเส้นตรงเชิงพหุนะครับจากตารางนี้จะเห็นได้ว่ามีเพียงแค่3ปัจจัยเท่านั้นนะครับที่มีผลแบบนัยยะสำคัญนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์การรับรู้ความเสี่ยงและก็อิทธิพลทางสังคมครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในการใช้งานครับขออภิปรายผลนะครับSI แปลได้ดังนี้ครับคือความเชื่อหรือความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบุคคลนั้นนะครับในการที่จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมใดๆนะครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากบุคคลรอบข้างของคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพ่อแม่เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์หรือแม้แต่แฟนนะครับผมโดยบุคคลเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างอิทธิพลสังคมให้เกิดขึ้นนะครับเราจึงควรทำการประชาสัมพันธ์หรือจูงใจให้บุคคลเหล่านี้มีการประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปและสุดท้ายนะครับก็จะเกิดการบอกต่อไปในวงกว้างครับในส่วนของปัจจัยที่2นะครับที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้อธิบายได้ดังนี้ครับคือความตั้งใจในการใช้จะขึ้นอยู่กับการสื่อสารของผู้ให้บริการครับว่าถ้าผู้ใช้บริการหันมาใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะเกิดความสะดวกสบายอย่างไรขึ้นจะประหยัดเงินและประหยัดเวลาลงไปเท่าไหร่นะครับเมื่อผู้ใช้บริการนะครับรับรู้ถึงประโยชน์ในตรงจุดนี้แล้วก็จะเกิดความทัศนคติที่ดีและก็หันมาใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนปัจจัยที่3นะครับอธิบายได้ดังนี้ครับคือสภาพแวดล้อมนะครับที่ช่วยสนับสนุนการใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ทางขสมกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเติมเงินที่หลากหลายนะครับหรือช่องทางการขายบัตรที่สะดวกสบายนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการรู้สึกยินดีที่จะใช้ไม่ได้ใช้เพราะความจำเป็นนะครับและในส่วนของปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ปัจจัยแรกนะครับการรับรู้ความเสี่ยงและความปลอดภัยอธิบายได้ดังนี้ครับระบบเทคโนโลยีสารบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเพียงระบบชำระค่าโดยสารธรรมดานะครับซึ่งต่างจากระบบแบงกิ้งเช่นเดบิตหรือเครดิตนะครับซึ่งมีจำนวนเงินที่มากกว่าในกรณีนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายใดๆต่อผู้ใช้บริการครับผู้ใช้บริการจึงไม่มีความกังวลในจุดนี้ฮะในส่วนของปัจจัยสุดท้ายที่ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานนะครับในส่วนคือความง่ายต่อการใช้งานอธิบายได้ดังนี้ครับคือในมุมมองของผู้ใช้บริการครับไม่รู้สึกถึงความยากลำบากในการใช้เทคโนโลยีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เพราะส่วนใหญ่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งเคยใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จากภาคการขนส่งอื่นๆเช่น BTS หรือ MRT เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับเคยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรแบบทรานสิตก็คือบัตรภาคการขนส่งนะครับและบัตรแบบนานทางสิทธิ์ก็คือบัตรของอย่าง 7-Eleven ครับบัตร Starbucks หรือแม้กระทั่งบัตรฟู้ดคอร์ทนะครับโดยบุคคลเหล่านี้เคยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์กันเคยชินเคยมือแล้วจึงทำให้ความง่ายต่อการใช้งานไม่มีปัจจัยในประเด็นนี้ครับและนอกจากนี้นะครับผู้วิจัยได้ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยกันทั้งหมด2ท่านนะครับโดยท่านแรกนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายตั๋วร่วมนะครับจากสนขนะครับท่านที่2นะครับเป็น Technical Manager นะครับของบริษัท Overtour Thailand นะครับโดยท่านแรกมองว่าผู้ให้บริการและภาครัฐนะครับเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนั่นก็คือหมายความว่าผู้ให้บริการและภาครัฐนะครับจะต้องอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเพียบพร้อมที่สุดนะครับจึงทำให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของข้อที่2นะครับทางคุณพลพัฒน์ทางของอบต. Thailand เขามองว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นะครับมีความคุ้นเคยจากการเคยใช้ระบบบัตรโดยสารจากภาคขนส่งอื่นๆอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเห็นเป็นรูปธรรมจากของต่างประเทศใช่ไหมครับดังนั้นจึงทำให้มองว่าคนไทยครับเปิดรับเรื่องเทคโนโลยีนี้มากกว่าที่คิดไว้นะครับ
ในส่วนของการตัวสรุปผลนะครับก็กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นะครับเป็นเพศหญิงอายุต่ำกว่า20ปีนะครับมีระดับการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเป็นนักเรียนศิลปศึกษาและมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทครับโดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดนะครับคือการรับรู้ประโยชน์นะครับและปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดก็คืออิทธิพลทางสังคมครับในส่วนของข้อเสนอแนะที่จะเสนอไปทางขสมกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีด้วยกัน3ข้อครับในด้านแรกนะครับคือควรให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดอิทธิพลทางสังคมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อการบอกต่อการจัดกิจกรรมทางสังคมขึ้นมีการแจกบัตรฟรีในช่วงแรกของการทดลองใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับให้ครอบคลุมไปตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับโดยจะต้องคำนึงในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางครับผมหรือแม้กระทั่งมีการใช้ดารานักร้องนักแสดงนะครับเป็นต้นแบบในการจูงใจให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ถึงระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับข้อที่2นะครับคือในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ประโยชน์นะครับขอเน้นคำว่าจะต้องมีการสื่อสารครับมีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บริการนะครับว่าผ่านช่องทางต่างๆว่าตอนนี้ถ้าคุณหันมาใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วคุณจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคุณจะลดระยะเวลาในการจ่ายเงินลงไปเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งคนที่แบบมีความคิดที่ว่าคิดรักโลกนะครับว่าจากตั๋วกระดาษที่เราถืออยู่ตอนนี้ถ้าทิ้งลงพื้นหรือแม้ทิ้งลงถังขยะมันก็เป็นขยะใช่ไหมครับแต่การที่เรามาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เกิดขึ้นปั๊บก็จะเป็นการลดขยะในตัวเองนะครับเมื่อผู้ใช้เกิดทัศนคติด้านที่ดีต่อระบบนี้แล้วก็จะนำมาสู่ความตั้งใจในการใช้ครับและข้อเสนอแนะข้อสุดท้ายนะครับคือควรให้ขสมกนะครับมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างขวางและอย่างทั่วถึงที่สุดนะครับผมก็ในส่วนของช่องทางการขายบัตรที่หลากหลายนะครับก็ต้องมองว่าลักษณะประชากรศาสตร์เนี่ยของผู้ใช้บริการรถเมย์จริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเราควรจะไปตั้งที่ขายบัตรให้อยู่ใกล้พวกเขาในส่วนของช่องทางการเติมเงินครับก็เสนอว่าในส่วนของเติมเงินผ่านร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งไปติดต่อกับธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อให้มีการเติมเงินผ่านระบบ ATM หรือผ่านตัวเว็บเพย์เมนต์ก็ได้นะครับผมก็ในส่วนของข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคตนะครับก็ขอเสนอว่าให้มีปัจจัยการตลาด 7P เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ขอจบการบรรยายครับคำถามไหมครับมีคำถามไหมฮะหรือตึ๊บเลยเมื่อกี้เจอโมเดลเจอโอ้ยอะไรอะ regression ใครเป็นอะไรนะมีคอนปราชอัลฟาด้วยสับอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆจริงๆต้องบอกว่าเดวิดเขาจริงจังกับงานชิ้นนี้นะครับแต่เวลาเราเล่างานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างวิชาการหมดนี่เลยเราบอกว่าเรามาจากภาควิชา strategic management การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้อมูลที่ได้มันไปช่วยจัดการกลยุทธ์ในเรื่องของการทำให้คนอยากรับเทคโนโลยีใหม่ยังไงจากผลตรงนี้บอกว่าสังคมมีสิ่งสำคัญถ้าเกิดเราอยากจะเล่นกับสภาวะสังคมถ้าเราคิดตรงนี้ต่อยอดเราไปเล่นกับสังคมไหนง่ายสุดฮะอยากจะผลักดันให้เกิดการใช้ตั๋วลักษณะนี้ถ้าเป็นผมคิดได้ปุ๊บผมไปโรงเรียนก่อนเลยขายใครจะขายเด็กหรือขายพ่อแม่ก็ไปขายพ่อแม่ไปขายพ่อแม่บอกว่าไงคุณแม่ครับผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณแม่นะครับวันนี้มันจะสะดวกกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของเงินการเดินทางวันนี้จะสะดวกกว่าไหมถ้าเกิดสมมติว่าลูกมีบัตรอยู่แล้วอย่างน้อยให้เงินลูกไป20 บาทสมัยนี้คงไม่ได้เนาะกินขนมเสร็จกลับบ้านไม่ได้วันนี้มีตั๋วบัตรใบหนึ่งสามารถกลับบ้านได้และให้คุณแม่เป็นคนบอกต่อพอคุณแม่บอกต่อกันเองลูกก็จะถูกผลักใช้นี่คือนัยยะของคำว่า social influence เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ข้อมูลในเชิงวิจัยอย่างเงี้ยครับคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าวิจัยเสร็จแล้วก็ขึ้นหิ้งแต่ข้อมูลแบบนี้มันสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ในการที่จะเข้าถึงและสร้างการยอมรับได้จริงถามว่ากลุ่มไหนควรจะไปจะเห็นนะในสไลด์เสียดายมากเลยวันนี้คลิปวิดีโอปิดไปนะคนสักนะฮะเดวิดก็ไปคุยกับเขาด้วยนะน่ากลัวมากเลยนะคนที่ขายของริมถนนนั่นก็หมายความว่าวันนี้ไม่ใช่บอกว่าไอ้พวกตั๋วที่ใช้บัตรเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องนึกว่าเป็นคนทำงานทั่วไปไม่ใช่นะคนที่เขาอยู่ริมถนนคนขายพวงมาลัยเขาก็รู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เกิดสมมติว่าอยากจะทำอำนวยความสะดวกให้เขาเติมเงินได้มันต้องลงไปที่ร้านที่มันเป็นใกล้ๆเขาจริงๆนะเพราะนั้นมุมมองที่บอกว่าต้องไปอยู่ตามตึกแถวสเตททาวเวอร์จริงก็ไม่ใช่เพราะนั้นการทำวิจัยเนี่ยมันสะท้อนข้อมูลพวกนี้ฮะมันก็เป็นประเด็นแล้วว่าเอ๊ะคนส่วนใหญ่เวลาได้รับข้อมูลไปแล้วอ่านหนังสือพิมพ์แล้วทำอะไรไม่ได้นะ
การมาเรียนในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ก็คือการสามารถที่จะตีความข้อมูลพวกนี้แล้วนำไปสร้างประโยชน์ได้จริงๆนะก็จะเป็นตัวอย่างที่เดวิดเก็บข้อมูลลงพื้นที่จริงๆผมเห็นน้อยมากนะฮะจริงๆผมเพิ่งย้ายมาอยู่ CMU เมื่อก่อนอยู่ธรรมศาสตร์เด็กที่จะไปว่างเอ้ยไม่ใช่นะเด็กที่จะจริงจังกับการจัดเก็บข้อมูลนี้จริงๆมีน้อยมากแล้วเขาก็สนุกกับการที่ทำวิจัยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะเช่นพี่คะขอหนูอันนี้เอาไปทำหัวข้อปอโทหนูเถอะงานที่ใช้เงินเท่าไหร่ครับตัวไอ้ของโครงการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตัวโครงการทั้งหมดที่ว่าทางขสมกจะซื้อระบบนี้มาใช่ไหมครับจะทำวิจัยครับอ๋อทำวิจัยใช่ไหมครับก็พูดถึงภาพรวมก็ประมาณ 30,000 บาทครับผมเพราะว่านอกจากที่เราไปบอกให้เขาตอบไปสอบถามให้แล้วใช่ไหมครับก็ควักกระเป๋าเองครับผมแต่ค่อยๆควักนะฮะไม่เป็นก้อนเดียวนะฮะเรามีน้ำเรามีน้ำผลไม้อะไรอย่างงี้ให้เขาด้วยครับผมใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานไหมครับรวมการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์3เดือนครับครับผมบัตรขอเรียนให้ทราบว่าในบัตรประชาชนเนี่ยเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดประเภทที่ไม่ใช่คอนแทคเลสใช่ไหมครับถามว่าเก็บข้อมูลได้ไหมมันเก็บได้ครับแต่ว่าตอนนี้ทางเมืองไทยเขาอยากจะแยกในส่วนของบัตรคอนแทคเลสกับนอนคอนแทคเลสชัดเจนครับให้ใช้ว่าให้ใช้แยกกันครับแนวคิดนี้ครับเคยมีเมื่อสมัย7ปีที่แล้วในสมัยของยุคของคุณทักษิณ1นะครับว่าอยากจะรวมบัตรประชาชนเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับแต่สุดท้ายก็มีฟีดแบคเหมือนที่เรารู้กันนะครับผมแต่ในกรณีนี้เท่าที่เข้าใจคือจะต้องเป็นบัตรภาคการขนส่งเฉพาะด้านเลยเรียกว่าคอนแทคเลสคำว่าคอนแทคเลสกับคอนแทคมันต่างกันยังไงคอนแทคก็คือเป็นบัตรนึงนะครับที่ต้องเสียบเข้าไปหรือรูดนะครับเหมือนบัตรเครดิตใช่ไหมครับแต่คอนแทคเลสก็คือเราไม่ต้องดัดบัตรเข้าไปเราสามารถแตะหรือพันผ่านก็ได้เครื่องก็จะสามารถอ่านบัตรอยู่ไปเลยคีย์การ์ดก็เรียกว่าคอนแทคเลสครับผมแต่อยู่ที่ว่าคอนแทคเลสแบบนั้นเป็นโครงสร้างบัตรที่แบบมีความการซีเคียวข้อมูลพอหรือเปล่าอย่างคีย์การ์ดเข้าประตูเนี่ยผมว่าธรรมดาครับแต่ในส่วนของระบบโครงสร้างบัตรนะครับจะต้องมีด้วยว่าเพราะต่อไปจะต้องมีว่าเป็นบัตรเด็กบัตรคนแก่ใช่ไหมครับถ้าเราเป็นบัตรโปรโมชั่นอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าวันนี้ใช้โปรโมชั่นจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นเด็กจริงหรือเปล่าประมาณนี้ครับจะมีเรื่องของโครงสร้างบัตรเข้ามาซึ่งค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนนิดนึงคอนแทคปกติครับไม่ใช่คอนแทคเลสครับขออนุญาตนะครับในส่วนของที่เมืองนอกเขาเริ่มเห็นกันใช้แล้วในส่วนของตัวแบบไอ้พวงกุญแจต่างๆนี้ใช่ไหมครับก็เรียกว่าคอนแทคเลสครับจริงๆตัวหน่วยข้อมูลนะครับเล็กมากครับเท่ากับ SD card นะครับและในตัว SD card เนี่ยจะมีสายไฟออกมาอยู่ตรงข้างๆไว้เพื่อให้ว่าเครื่องอ่านบัตรที่สามารถอ่านใช้คำว่าภาษาเดียวกันได้เนี่ยถ้าคนละภาษาเนี่ยเครื่องเขาก็จะไม่อ่านนะครับผมประมาณนี้ฮะก็เราคงเห็นอย่างนี้อีกประมาณสัก5ปีครับมีคำถามเพิ่มเติมครับแหมพอเริ่มซุบกำลังมันนะครับเชิญครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าแน่นอนครับจากคำถามที่กล่าวมาเมื่อกี้แน่นอนว่าต้องเกิดการต่อต้านขึ้นถูกต้องไหมครับว่าทำไมเดิมที่เขาแบบหาเช้ากินข้ามเขามีเงินแค่วันนึงใช้การเดินทางแค่20บาทแต่เขาต้องมาจ่ายร้อยหนึ่งทันทีเลยแล้วก็ทีเนี้ยเรามีแรงจูงใจครับแรงจูงใจที่ว่าคืออะไรครับต่อไปนะครับโครงสร้างราคาบัตรต่อไปเนี่ยมันจะแพงขึ้นมันจะแพงขึ้นเหมือนค่าแท็กซี่ที่เริ่มปรับแล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่เกินปลายปีนี้ครับว่ารถเมล์เนี่ยจะแพงขึ้นจาก8บาทเป็น7แปดบาทเป็น9บาทจากรถแอร์จาก24บาทเป็น27บาทใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่ว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันสามารถเก็บข้อมูลของบุคคลได้พอเก็บข้อมูลของบุคคลได้ปั๊บทีเนี้ยหมายถึงว่าถ้าคุณมารีจิสเตอร์บัตรกับเราก่อนเนี่ยคุณยังจะได้ราคาเดิมอีก3ปีหรือถ้าเกิดคุณเติม 1,000 บาทเนี่ยคุณจะได้จากขึ้น8บาทคุณจะเหลือขึ้นแค่6บาทถ้าคุณคอนเซอร์เวทีฟเรื่องเงินมากทำไมคุณไม่มากับเราล่ะใช่ไหมฮะกลับแค่ว่าถ้าบัตรคุณหายไปเนี่ยค่าดิโพซิตบัตรเนี่ยมันราคาแค่50บาทใช่ไหมครับหรือ100บาทก็แล้วแต่ทางขสมกเขาจะออกตัวนี้มานะครับแต่ทีเนี้ย50และ100บาทคุณจะได้อะไรบ้างใช่ไหมฮะคุณจะได้เก็บข้อมูลของคุณไว้ในฐานข้อมูลของเขาด้วยคุณจะได้โปรโมชั่นต่างๆด้วยใช่ไหมครับยิ่งคุณบอกว่าคุณขึ้นรถโดยสารประจำทางทุกวันอย่างเงี้ยถามเลยครับคุณลดวันละ1บาท30มันก็30บาทแต่วันนึงคุณขึ้นกี่รอบครับอย่างน้อยก็ต้อง2รอบใช่ไหมฮะ60บาทแล้วคุณ cover ค่าบัตรตั้งแต่เดือนแรกแล้วครับและในกรณีที่ว่าคุณกลัวว่าถ้าบัตรคุณหายคุณมีเงินอยู่1,000อย่างเงี้ย
คุณสามารถโทรมาแคนเซิลที่ call center ได้ทันทีเลยพอคุณแคนเซิลเสร็จปั๊บเขาก็จะอายัดบัตรนั้นบัตรที่คุณทำหายไปก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วคุณก็เขาจะออกบัตรใหม่ให้แล้วคุณต้องบอกด้วยนะครับว่าเวลาที่คุณทำบัตรหายกี่โมงเพราะถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ว่าบัตรคุณหายตอน3โมงปั๊บแล้วมีคนเก็บได้มีคนใช้ตอนอยู่3โมงครึ่งแต่คุณแจ้งตอน4โมงคุณบอกว่าบัตรคุณหายตอน3โมงใช่ไหมครับเขาจะคัฟเวอร์เงินให้คุณด้วยบางส่วนครับถ้าคุณแจ้งเวลาถูกต้องนะครับผมครับผมเนื่องจากเวลาค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะครับต้องปัญหาของการเรียนที่นี่มีอย่างเดียวครับรบกวนจะถามเดี๋ยวตอบยาวนะรายละเอียดจะเยอะมากนะครับก็เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะครับเดวิดมกราพงศ์ที่วันนี้ตลอดเวลามาแชร์ความรู้นะครับขอมอบของที่ระลึกขยับซ้ายนะครับ